นานมากๆทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องคือสูญเสียพื้นที่ป่าหมอกควันและผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตรตอนนี้ประเทศหลักๆที่เข้าร่วมกันตลอดเนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มในเขตอเมริกาใต้ซึ่งปกติก็อาจจะมีทางเปรูหรือโคลอมเบียนะครับที่ประเทศพวกนี้ก็จะประยุกต์ใช้มีหลักการทำงานคล้ายๆกับเราแล้วแลกเปลี่ยนกันกับประเทศที่ใกล้เคียงมากที่สุดคือประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เราเคยทำงานร่วมกันมาแลกเปลี่ยนความรู้มาตลอดอย่างเช่นที่พม่านะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องฝิ่นอยู่ที่รัชฉานในเขตนี้ครับพืชเสพติดประชาชนยากจนหรือที่ลาวนะครับซึ่งเลิกปลูกฝิ่นไปแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของพื้นที่สมทบมากประชาชนยากจนมีปัญหาเรื่องการปลูกปุ๋ยข้าวโพดหมอกควันที่กระจายมาที่บ้านเรานะครับประเทศที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้ก็ยังมีแม้กระทั่งอินโดนีเซียนะครับปากีสถานที่มีงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับบนพื้นสูงเหมือนเรานะครับก็จะมีหลายประเทศที่รวมทั้งบางประเทศที่เป็นประเทศที่มีปัญหาไปที่ด้านพัฒนาในหลายประเทศนะครับที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยแล้วก็พยายามจะศึกษาความรู้ปีที่แล้วที่เราจัดก็มีร่วมกันมา10กว่าประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่ห่างไกลนะครับจริงๆอยากเชิญชวนนะครับไม่ใช่การจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเป็นการสัมมนาเป็นออนไลน์นะครับเป้าหมายเราเนี่ยเราไม่ใช่อยู่ที่ต่างประเทศอย่างเดียวองค์ความรู้โครงการหลวงกับตัวอย่างความสำเร็จเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างความสำเร็จในระดับที่ปฏิบัติได้เข้าใจง่ายนำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สูงพื้นที่ราบหรือประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆได้มากมายนะครับเพราะมันเป็นโอกาสที่ทุกคนน่าจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วผมรับรองว่าสิ่งที่เรานำเสนอเราถอดมามันมาจากการทำงานจริงๆบุคลากรผมที่มานำเสนอไม่ใช่นักวิชาการที่นักพูดนะครับเป็นคนที่ทำจริงชาวบ้านได้ผลจริงแต่ว่าขอให้เขาถอดบทเรียนถอดประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังแล้วแลกเปลี่ยนกันแล้วในการประชุมครั้งนี้หลายพื้นที่มีเกษตรกรเข้ามาร่วมด้วยนะครับโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เกษตรกรเขาสามารถเข้าร่วมจากพื้นที่จริงมาเข้าร่วมการประชุมนานาชาติได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงเห็นได้จริงไม่ใช่การพูดในเรื่องของหลักการแต่ว่าสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้อย่างมากมายเรื่องกัญชงเนี่ยทางสถาบันยาไม่กี่ปีมานี่เองว่ากัญชงมีประโยชน์พยายามจะแก้ไขกฎหมายแต่ความจริงเรื่องพระราชโองการนี้นะครับสมเด็จพระพันปีเนี่ยท่านมองเห็นประโยชน์ของเรื่องโค้งเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเส้นใยที่เขาใช้ทําเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณค่าสูงที่สุดในโลกนะครับกัญชากัญชงก็เป็นพืชเสพติดมันก็เป็นพืชผิดกฎหมายไปด้วยมันก็เลยรวมเอาสิ่งที่ดีเนี่ยไปอยู่ในนั้นท่านมีพระราชโองการปี4647เนี่ยให้นำสิ่งที่ดีอยากจะบอกว่ารัฐบาลเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้รัฐบาลรับสนองพระโองการเนี่ย